سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين فدعا الناس إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาท่านเราทุกคนต้องมีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความตักวานั้นเป็นสิ่งที่นำพาเราไปสู่สวรรค์ของพระองค์ไปสู่ความพอพระทัยของพระองค์เราเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเพื่อให้สักการะต่ออัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้นเรามีศัตรูที่เป็นตัวเดียวกันนั่นก็คือชัยฏอนผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่ละหมาดในคุตบะห์ในวันศุกร์ที่นี่มีความเข้าใจและรู้จักชัยฏอนเป็นอย่างดีอิบลิสหัวหน้ามารร้ายหัวหน้าศัตรูของอัลอิสลามที่พยายามล่อลวงลูกหลานของนบีอาดัมให้ไปเป็นพวกของมันที่อยู่ในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดกาลมันจะพยายามเปลี่ยนสถานะที่เราสักการะต่ออัลเลาะห์ไปสู่การสักการะต่อสิ่งอื่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งคำเตือนมายังพวกเราด้วยกับถ้อยคำที่มาจากอัลกุรอานและคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแท้ที่จริงแล้วเบื้องหลังปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานี้นั้นมีชัยฏอนเป็นตัวผลักดันทั้งสิ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอายะห์กุรอานในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่175อินนามาซาลิกุมุชัยฏอนยูคาวิฟุเอาลียาอะฮุมฟะลาตะคอฟูฮุมวะคอฟูนอินกุนตุมมุมินีนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนามาซาลิกุมุชัยฏอนแท้จริงชัยฏอนกับพวกเจ้าทั้งหลายนั้นทำไมครับเป็นศัตรูกันและชัยฏอนกับพวกเจ้าหน้าที่ของมันคืออยู่เขาวิฟุเอาลียาอาหูคือพยายามสร้างความหวาดกลัวให้กับพวกเจ้าทำไมครับสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับพลพรรคของมันฉะนั้นใครไปสนิทชิดเชื้อกับชัยฏอนจะอยู่ในสภาพของความหวาดกลัวพี่น้องกลัวอะไรรู้ไหมกลัวทุกอย่างเลยแต่ไม่กลัวอยู่อย่างเดียวคือไม่กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เหลือกลัวหมดทุกอย่างนี่คือหน้าที่ของมันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาลาตอคอฟูฮุมพวกท่านทั้งหลายอย่าได้หวาดกลัวพลพรรคของชัยฏอนอย่าได้หวาดกลัวพลพรรคของมันวะคอฟูนี่อิงกุนตุมมุมีแต่จงหวาดกลัวจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนมีพลพรรคของมันเนี่ยมากมายมาในรูปแบบของความสวยงามในโลกดุนยาในรูปแบบของศัตรูที่มาในรูปแบบของยะฮูดีและนะซารอหรือว่าบรรดามูนาฟิกีนที่อยู่ในคำว่าอันอิสลามแบบเดียวกับเรานั่นสามารถเป็นพลพรรคของชัยฏอนได้ทั้งหมดเลย
มันพยายามสร้างความตื่นตระหนกความหวาดกลัวให้กับพลพรรคของมันและพลพรรคของมันก็สร้างความตื่นตระหนกความหวาดกลัวให้เราอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างนะครับพี่น้องในเรื่องของความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในโลกดุนยามันพยายามเขย่าหัวใจของเราเนี่ยให้เราหวาดกลัวต่อสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยากลัวแบบไหนกลัวแบบว่าเราจะสูญเสียดุนยานั้นไปกลัวหรือเกินนะครับว่าเราจะเสียทรัพย์สมบัติของเราที่เราสะสมมานานไปกลัวว่าเราจะเสียลูกหลานของเราไปกลัวว่าเราจะสูญเสียเกียรติยศของเราไปกลัวต่อมีอะไรมากมายต่างๆที่มันเป็นในเรื่องของโลกดุนยาจนกระทั่งเรานั้นเป็นบ่าวโลกดุนยาพี่น้องแทนที่จะเป็นบ่าวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วกลับกลายไปเป็นบ่าวของโลกดุนยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นะครับว่าตะอิซะอับดุดดีนาร์ตะอิซะอับดุดดิรฮัมตะอิซะอับดุลคอมีซะตะอิซะอับดุลคอมีละบ่าวของเงินทองบ่าวของเสื้อผ้าอาภรณ์เขาจะมีความรู้สึกกังวลใจมีความรู้สึกเสียใจมีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะอะไรรู้ไหมครับอินวะติยารดิยะวะอินลัมตัวตะสาคีตะเวลาที่เขาได้เงินเขาก็จะพอใจเวลาที่เขาไม่ได้เงินเขาก็จะเสียใจคือชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนเป็นบ่าวกับเงินเป็นบ่าวกับเป็นทาสของเงินเป็นทาสของเงินทองเป็นทาสของเครื่องอาภรณ์ทั้งหมดเลยเวลาที่จะได้รับมันดีใจแต่เวลาที่ไม่ได้รับมันเสียใจเหมือนกับตัวเองนั้นกระสักกระต่อสิ่งนั้นอยู่นี่คือสิ่งที่ชัยฏอนนั้นสร้างเอาไว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกและสิ่งนี้เองเป็นส่วนหนึ่งของการชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเรายกทรัพย์สมบัติยกเสื้อผ้าอาภรณ์ยกถิ่นฐานอาศัยของเราบ้านของเราเนี่ยให้มีคุณค่ามากกว่าการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีคุณค่ามากกว่าที่เราจะรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะอิซะวะตะกิซะคนลักษณะนี้จะมีลักษณะเวลาที่ไม่ได้มันนะครับอยู่ไม่ได้พี่น้องบางคนไม่มีเงินอยู่ไม่ได้สูญเสียเงินอยู่ไม่ได้สูญเสียกิจยศอยู่ไม่ได้ในดุนยานี้หัวปั่นแล้วพี่น้องทำอะไรไม่ถูกและชีวิตรู้สึกกำลังจมอยู่กับหายนะไม่สามารถจะหายใจได้อยู่กับเงินทองไม่ได้เลยพี่น้องถ้าไม่มีเงินอยู่กับชื่อเสียงมาพอชื่อเสียงหายอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีชื่อเสียงอยู่กับบ้านเรือนพอบ้านเรือนรู้สึกอะไรครับเริ่มน้อยลงเล็กลงจากที่เคยมีใหญ่โตมโหฬารมีที่ดินมากมายสูญเสียที่ดินไปมากอยู่ไม่ได้แล้วพี่น้องรู้สึกกังวลกระวายใจนี่คือธาตุโลกดุนยานี่คือธาตุโลกดุนยาวะอิดาชีกะฟะลัมตะกอชะและเมื่อเขาเนี่ยถูกน้ำสัก1เล่มนะครับหรือว่าน้ำสัก1เสี้ยว1อันนะครับทิ่มแทงขาเขาหรือว่าร่างกายของเขาฟะลังตะกอชะเขาไม่สามารถจะดึงมันออกได้นั่นหมายถึงว่าอะไรเวลามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มาประสบกับธาตุโลกดุนยาพี่น้องไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้เลยไม่สามารถจะยกปัญหานี้ออกไปจากอกไปจากความรู้สึกได้พูดง่ายๆนะในแต่ละวันจะนอนแบบไม่มีความสุขนอนนี่เอามือไก่หน้าผากนอนแล้วก็ทมระทมทุกข์รู้สึกตัวเองกำลังอยู่ในหายนะสุดๆแล้วทั้งที่คิดดูดีๆเนี่ยตอนเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทดสอบให้มีมากมายแล้ววันนี้อัลลอฮฺดึงกลับรู้สึกอยู่ไม่ได้นั่นคือธาตุโลกดุนยานั่นคือสิ่งที่ชัยฏอนมันล่อลวงให้เราเกิดความหวาดกลัวแต่ไม่กลัวจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนจะทำให้เรากลัวทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตูบาลิอับดินอาคิรินบิอานานิฟัรซิฮิฟีซะบีลิลลาห์ตูบาเนี่ยในตัฟซีรในการชะรอฮ์ของนักวิชาการบอกว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในสวรรค์ของพระองค์ที่มีร่มเงาเนี่ยม้าเนี่ยวิ่งนะครับ100ปีเนี่ยก็ยังไม่พ้นร่มเงาร่มนี้เลยต้นไม้นี้ถูกเรียกว่าตูบาตูบาเนี่ยสำหรับบ่าวของพระองค์หรือว่ามันมีสิ่งที่เราที่เรียกว่าดีกว่าโลกดุนยาทั้งหมดก็คือบ่าวของพระองค์คนหนึ่ง
ที่มีความจริงใจต่อศาสนาของพระองค์ควบม้าของพระองค์ไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังดีกว่าคนที่เป็นทาสโลกดุนยาเสียอีกท่านนบีบอกอัชอะซะรอซูฮูถึงแม้ว่าผมเผ่าของเขานั้นจะรุงรังยุ่งเหยิงมูกับประตูกุดมาหูถึงแม้ว่าเท้าของเขานั้นจะเปื้อนเต็มไปด้วยฝุ่นอิงกานฟิลเฮรอซะแคนฟิลเฮรอซะคนคนหนึ่งเวลาที่ได้รับหน้าที่เป็นแค่ยามคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่ไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้มีการงานที่เป็นที่เชื่อชูในสังคมไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นนายทหารไม่ได้เป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นอะไรที่เขายกตำแหน่งกันในสังคมชายคนแบบนี้นะครับเป็นแค่ยามเขาก็จะทำหน้าที่ยามว่าอิงกานฟิซาก็กาฟิซาก็เวลาที่เขาทำหน้าที่แค่เอาน้ำให้กับคนที่เดินทางเขาก็จะทำหน้าที่นั้นนะครับอินิสตาซันลัมยุซันเวลาคนพวกนี้นะครับจะขออนุญาตวันหยุดขออนุญาตทำอะไรทำภารกิจสำหรับตัวเองสักอย่างหนึ่งเขาจะไม่ถูกอนุญาตอันเนื่องมาจากเขาไม่ได้เป็นที่รู้จักเขาไม่ได้มีเส้นมีสายเขาไม่ได้มีอะไรต่อรองกับนายใหญ่ๆของเขาว่าอินชัฟฟะลัมยุชัฟฟะคนพวกนี้เวลาเหมือนกับเป็นคนที่ถูกลิดรอนสิทธิไม่ได้มีอะไรครับความช่วยเหลือที่มันพิเศษสำหรับคนแบบนี้เลยนบีมุฮัมมัดบอกว่าคนแบบนี้ดีกว่าทาสโลกดุนยาเสียอีกพี่น้องดูที่ตัวเรานะครับพี่น้องถ้าเรามีสิทธิมากกว่าคนอื่นเขาเราไม่ใช่คนแบบนี้สิทธินั่นคือเส้นสายในสังคมพี่น้องเรามีชื่อเสียงเรามีบารมีเรามีเงินเรามีทองเรามีทุกอย่างและเราก็มีสิทธิมากกว่าคนอื่นเขาเราอยากจะได้อะไรเราได้เราอยากต่อรองอะไรกับใครเราได้หมดเราวางให้ดีนะครับเราจะจมอยู่กับสถานะที่ชัยฏอนล่อลวงเราให้หวาดกลัวว่าจะสูญเสียทุกอย่างไปแล้วไม่กลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาระวังให้ดีนะครับจะเป็นบุคคลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าล้มละลายถือว่าทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประเภทยกดุนยามาสูงค่ากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในกุรอานอีกว่ามันกานะยูรีดุลฮัยาตัดดุนยาใครก็ตามที่ปรารถนาสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาวาซีนะตะฮาความสวยงามในโลกดุนยาปรารถนาต้องการมันฉาบฉวยมันนูวะฟีอิไลฮิมอามาละฮุมฟีฮาอัลลอฮ์จะให้เขาสมบูรณ์ทั้งหมดเลยที่เขาต้องการในโลกดุนยาอัลลอฮ์จะให้ทุกอย่างกับคนที่ต้องการในโลกดุนยานั่นหมายว่าต้องการจะเป็นทาสโลกดุนยาอัลลอฮ์จะให้สมบูรณ์เลยพี่น้องแต่ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราเนี่ยเราอยากจะได้สิ่งหนึ่งในโลกดุนยาอัลลอฮ์ให้ไม่ให้เราพี่น้องให้พิจารณาและล้ำลึกเสมอว่านี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ไม่ให้เราหลงละเลงในโลกดุนยาให้เรารู้สึกกลับมาว่าแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังรักเราอยู่การใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาหากเรามีความยากลำบากนั่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราอยู่พี่น้องเป็นอะกีดะห์ของเราเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับนบีบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นเรื่องความยากลำบากที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาถ้าหากว่ามันเป็นในเรื่องของการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาเกิดลูกเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรก็แล้วแต่เงินเกิดสูญสลายหายไปให้รู้ไว้เลยว่าถ้าหากว่าเป็นสิ่งนี้เป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ต้องการลงโทษบาปที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาให้มันหมดไปก่อนที่เราจะกลับไปเจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าบาปบางอย่างของเรามาต้องได้รับการลงโทษถ้าเราอยู่ลำบากนั่นคือการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ให้เราคิดบวกพี่น้องจงรู้ไว้ว่าความลำบากที่ประสบกับชีวิตคือการผ่อนปลนการลงโทษที่มีต่อเราในวันเกียรติ์มะเด็กคนหนึ่งที่ตาบอดพี่น้องเคยเห็นคลิปทางยาตีมเคยเอามาออกเด็กคนหนึ่งที่ตาบอดและท่องกุรอานได้30ยุทธท่องเป็นกิรออะห์ก็ได้เป็นการอ่านกุรอานหลายแบบก็ได้เด็กคนนี้นะครับ
ถูกถามว่าเขาเคยขออะไรจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบ้างเด็กตัวนี้เขาบอกว่าเขาขอให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอภัยโทษให้กับเขาแล้วเขาถามว่าเคยขอไหมให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้ตาของเจ้าเนี่ยกลับมามองเห็นเด็กคนนี้บอกว่าไม่คนที่เป็นโฆษกถามว่าเช็คถามว่าทำไมถึงไม่ขอให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้ตาเนี่ยมองเห็นเด็กคนนี้หวังว่าการที่เขามองไม่เห็นนี้เป็นการผ่อนปลนโทษเขาในวันเคียมะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรชีวิตของเขาชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาที่เข้าใจในโลกดุนยาและความลำบากในโลกดุนยานะครับเขาจะไม่มีวันสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเขาจะไม่มีวันเป็นทาสโลกดุนยาเลยเงินที่มันจะต้องสูญเสียเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาละชีวิตเขานอนแล้วเขามีความสุขเสื้อผ้าบางอย่างที่เขาไม่ได้วัตถุบางอย่างที่เขาไม่ได้เหมือนกับคนอื่นเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกเศร้าใจไม่รู้สึกลำบากใจไม่รู้สึกทุกข์ใจเพราะว่าเขาเข้าใจว่านี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานุตาละเขาไม่มีวันเป็นทาสของโลกดุนยาแน่นอนอันนี้คือผู้ศรัทธาพี่น้องไม่ใช่เป็นผลพักของชัยฏอนฉะนั้นเรามาตรวจสอบตัวเราเองดูที่ตัวเราเองว่าเราเนี่ยอยู่ในลักษณะเป็นผลพักของชัยฏอนหรือเป็นผู้ศรัทธาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเราจะกลับไปในสภาพใดพี่น้องสภาพที่เราเป็นทาสของโลกดุนยาหรือเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอย่างเต็มตัวและบริสุทธิ์ใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับเราให้เราเข้าใจถึงหลักการในเรื่องของกอดอกอดัรในเรื่องของการแบ่งนิสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้กับเราท่านนบีบอกว่าอินนามินดอฟินยากีนอันตุรดิยันนาสบิซักติลลาพี่น้องจำให้ดีนะครับสิ่งที่ทำให้ความมั่นใจที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอ่อนแอลงที่เรียกว่าอ่อนแอหรือว่าไม่มีความแข็งแรงไม่มีตักวาเนี่ยส่วนหนึ่งคืออะไรคือการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มนุษย์พอใจแต่สิ่งที่ทำอยู่นั้นปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพยายามทำทุกอย่างให้ผู้คนเนี่ยพอใจแต่สิ่งที่ทำอยู่นั้นปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั่นคือสิ่งที่ทำให้เราอ่อนแอด้วยกับอีมานวะอันตะฮ์มะดะฮุมอะลาลิซกิลลาห์วะอันตะซุมมุฮุมอะลามาลัมยุติกัลลอฮ์สิ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คือเวลาที่ได้ริซกีจากอัลลอฮ์สรรเสริญพระองค์สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เวลาไม่ได้ริซกีจากอัลลอฮ์กังวลใจรังเกียจด่าทอไม่ชอบตำหนินู่นนี่นั่นทุกอย่างเลยนั่นคือคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนัลิสกัลลอฮ์ลายะยุรฮูฮะลิซุฮะริซินวะลายะรุดดูฮูกิรอยะตุการิฮินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าริซกีใครเนี่ยเป็นริซกีมันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ใครแล้วเนี่ยมันไม่เพ้อแพ้ไปจากเราหรอกถ้าสิ่งนี้เป็นของเราก็ไม่มีใครสามารถจะมาโฉบฉวยมาฉับฉวยหรือมาพยายามที่จะบังคับเอามันไปจากเราได้ถ้ามันเป็นริซกีของเราแต่ถ้ามันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปยื้อแย่งแข่งขันหรือพยายามหาทุกวิธีทางที่จะนำมาเอามาเป็นของตัวเองได้แน่นอนฉะนั้นพี่น้องอย่ากังวลต่อไปนี้ต้องไม่กังวลชีวิตเราดำเนินชีวิตต้องไม่มีความกังวลไม่มีความเศร้าใจต้องไม่อยู่ในลักษณะของทาสของโลกดุนยาและต้องพอใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเพราะว่าใครก็ตามที่พอใจต่ออะไรครับต่อแบบทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะพอใจเขาใครก็ตามที่โกรธในแบบทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะโกรธเขาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอย่าลืมลักษณะของชัยฏอนที่เรารู้จักประการหนึ่งในวันนี้เรามาย้ำเตือนกันว่าชัยฏอนอยู่เขาวิฟอูลียาอาหูมันจะทำให้เกิดความหวาดกลัวกลัวที่จะต้องสูญเสียทุกอย่างนะครับกลัวสูญเสียเงินทองกลัวสูญเสียกิตยศกลัวสูญเสียลูกหลานกลัวสูญเสียโลกดุนยาฟะลาตะคอฟูฮุมวะคอฟูนีอิงกุนตุมมุมินีน
อัลลอฮ์บอกมากลัวฉันมาเกรงกลัวมาเกรงกลัวฉันหากว่าพระเจ้าเป็นผู้ศรัทธาจริงอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนวะลิกุลิดัมฟะอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิกะบีรวะมุตะอานวะซินญะมาลิวัลกะมาลวัลอิซซะตุวัลญะลานوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله พี่น้องผู้นมศรัทธาทุกท่านตอนนี้เราอยู่ในช่วงของฟิตนะช่วงของช่วงเวลาสุดท้ายของโลกดุนยาก่อนที่ดุนยานี้จะสิ้นสลายหายไปและพวกเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำเตือนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดเอาไว้อย่างมากมายในยุคสุดท้ายเนี่ยมันมีประโยชน์กับเรามากพี่น้องสังเกตดูนะครับณปัจจุบันนี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรารวมถึงปัญหารวมถึงสงครามที่มันกำลังก่อตัวขึ้นมาเป็นล้วนแล้วเป็นสิ่งที่มาจากการกำหนดของอัลเลาะห์และมีอยู่ในคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสิ้นและนบีก็บอกทางออกเอาไว้ให้กับเราด้วยทางออกไว้ให้กับเราพี่น้องสังเกตดูนะครับในตะวันออกกลางอิสลามเคยมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แต่วันนี้อิสลามก่อนหน้านี้นะครับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ถูกแบ่งออกไปถูกแบ่งด้วยกับน้ำมือของยะฮูดีและนัสรอเขาแบ่งออกไปเขากินกันเลยนะครับกินพื้นที่กันอันนี้ของอังกฤษอันนี้ของฝรั่งเศสอันนี้ของนู่นอันนี้ของนี่อันนี้ของนั่นซอยออกไปซอยแผ่นดินของเราออกไปจนไม่สามารถจะสามัคคีกันได้พอไม่สามารถสามัคคีกันได้แล้วเนี่ยเขาก็ซอยจากพื้นที่ภายในแต่ละประเทศนั้นๆด้วยการทำให้เกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นอียิปต์สงครามกลางเมืองลิเบียสงครามกลางเมืองซีเรียสงครามกลางเมืองปาเลสไตน์สงครามกลางเมืองให้เกิดสงครามกลางเมืองนั่นหมายความว่าอำนาจของมุสลิมความแข็งแกร่งของมุสลิมเนี่ยค่อยๆถดถอยหายไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีการประกาศตั้งรัฐอิสลามตั้งรัฐอิสราเอลเกิดขึ้นในแผ่นดินอาหรับของเราในแผ่นดินมุสลิมของเราและไม่มีใครสามารถที่จะต่อสู้และต่อรองและไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้ณตอนนี้ตรงนี้มันเป็นกระแสข่าวมันเป็นความเขาเรียกว่ามันเป็นฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราณปัจจุบันมันจะมีมุสลิมบางคนในประเทศไทยที่โหมข่าวแล้วก็พยายามที่จะสร้างกระแสข่าวแล้วก็ปลุกปั่นข่าวให้มันดูความรุนแรงให้มันดูอะไรครับต้องมีแนวร่วมในการที่เราจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้จะอาจจะเกิดสร้างความปั่นป่วนในอนาคตก็เป็นได้กลับมาดูคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับเหตุการณ์แบบนี้นะท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าจะมาด้วยกับยุคของฟิตนะห์ไม่ว่าจะเป็นอะไรคือเหตุการณ์นี้มันไกลบ้านเรามากคือวันเนี้ยที่เราต่อสู้กันจริงๆแล้วมันเราต่อสู้กันในเรื่องของการเสพข่าวมากกว่าการที่เราจะจับอาวุธแล้วก็ไปต่อสู้เสพข่าวหมายถึงว่าการวิเคราะห์ข่าวฟังข่าวรอบคอบในข่าวนั้นคือชีวิตจะปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าข่าวที่มันมาแต่ละข่าวนี่มันมีโกหกรวมมาเยอะแยะมากเลยพี่น้องคำพูดนบีจึงเป็นประกาศิตจึงเป็นทางออกให้กับเราทุกคนนบีบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยอัลกออัดคอยรุมฟีฮะมินัลกออิมคนที่นั่งอยู่จะดีกว่าคนที่อยู่ในสภาพยืนวัลกออิมคอยรุมฟีฮะมินัลมาชีคนที่ยืนจะอยู่ในสภาพดีกว่าคนที่เดินอัลมาชีคอยรุมฟีฮามินัสซาอีคนที่เดินช้าๆจะอยู่ในสภาพที่ดีกว่าคนที่รีบเร่งข่าวอะไรที่เกิดขึ้นมาอย่าเพิ่งรีบตัดสินด้วยกับอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ระเบิดมันออกมาด้วยการกระทำที่โง่เขลาเบาปัญญาคือไม่รู้จะทำอะไรออกมาด่าทอออกมาว่าร้ายออกมานู่นออกมานี่อย่าเพิ่งทำแบบนั้นสงบนิ่งหน้าที่ของพุทธศาสนาคือสงบนิ่งและเรียนรู้ข่าวสารในขณะเดียวกันเรื่องของตัวเองเนี่ยเรื่องของตัวเองกับอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้มันบกพร่องไปพี่น้องชีวิตเราถึงจะรอดพ้นจากฟิตนะห์ไปได้ถ้าเป็นเรื่องที่มันไกลตัวเรา
และเราไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มากมายเราก็ต้องทำที่เรามีความสามารถโดยอิบาดัตของเราไม่เสียหายแผ่นดินของเราตอนนี้เป็นแผ่นดินที่กำลังได้รับความสงบห่างไกลจากสงครามห่างไกลจากความเดือดร้อนเราสามารถที่อิบาดัตด้วยกับหัวใจที่สงบนิ่งได้พี่น้องจงเร่งรีบในการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยหัวใจที่สงบนิ่งแบบนี้เถอะก่อนที่วันหนึ่งสงครามมันจะคืบคานเข้ามาและเราไม่มีช่วงเวลาในการอิบาดัตแล้วเราไม่มีแล้วและก็อย่าเสียใจอย่าสิ้นหวังในความเมตตาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้เล่ห์กลของชัยฏอนของยะฮูดีของนัสรอมาเขย่าหัวใจให้เรารู้สึกหวาดกลัวเพราะเรามุสลิมผู้ศรัทธากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องเรากลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เพียงพอแล้วที่เราจะมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในหลายอายะห์กุรอานฟะยะตะวักกะลูวะอะลัลลอฮิยะตะวักกะลูอินกุนตุมมุอ์มินีนหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่เราจะต้องมอบหมายหากว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลคำพูดนี้นบีอิบรอฮีมพูดตอนที่ถูกโยนลงไปในไฟท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในขณะที่ต้องประจันหน้ากับศัตรูสงครามมันเพียงพอแล้วพี่น้องกับการที่เราจะมอบหมายเรื่องราวต่างๆนานาไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำหน้าที่บ่าวของเราอย่างสมบูรณ์เราขอดุอาให้กับพี่น้องเราที่อยู่ในสถานที่แดนไกลด้วยกับดุอาที่มีความบริสุทธิ์ด้วยกับอิบาดะห์ที่ปราศจากบิดอะห์ขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปกป้องพวกเขาในขณะที่ตัวเราต้องไม่เป็นทาสต่อโลกดุนยาและตัวเราเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับปราศจากชิริกแล้วก็บิดอะห์แค่นี้พี่น้องชีวิตเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้แค่นี้นะครับอินนะอัสนัลฮะดีษกิตาบุลลอฮ์วะคอยรุฮะดีฮะดีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะชัรรุลอุมูริมุฮดะซาตุฮาวะกุลลุมุฮดะซะตินบิดอะห์วะกุลลุบิดอะตินดอลาละห์วะกุลลุดอลาลาติฟินนาร سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة